สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคม2555พบกับดิฉันอรุณโทัยศิริบุตรค่ะแน่นอนนะคะว่าประเด็นเด่นในวันนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นที่กระทรวงกลาโหม นะคะโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการส่งหลักฐานว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหนีการเกณฑ์ทหารจริงไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบซึ่งหลังจากนั้นในทันทีนะคะนายสิริโชคโสภาเองก็ได้ออกมาแถลงข่าวและก็บอกว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งไปนั้นเป็นเอกสารเดิมที่ได้มีการส่งไปแล้วเมื่อปี42พร้อมกับมีการแถลงข่าวจะโชว์หลักฐานการเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิ์ทางรายการสายล่อฟ้าซึ่งกำลังออกอากาศในขณะนี้นะคะรายการชูธงของเราวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับหลักฐานที่จะแสดงแล้วก็เป็นการมัดตัวว่านายอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้มีการหนีการเกณฑ์ทหารจริงพบกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นคงจะต้องให้คุณจตุพรพูดถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการส่งหลักฐานที่บอกว่าคุณอภิสิทธิ์หรือว่านายอภิสิทธิ์ได้มีการหนีการเกณฑ์ทหารจริงแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมาพูดทันทีว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นถูกบีบให้ออกมาเล่นเกมนี้เพราะที่สุดแล้วเบื้องหลังคือเกมทางการเมืองที่จะช่วยนายจตุพรพรหมพันธ์ในฐานะจำเลยทางคดีคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการเบิกความของเจรฐานบกนะครับหรือคุณกมลบรรไดเพชรในวันนี้ซึ่งผมเองก็จะมีการนัดหมายชวนคุณกมลนะครับมานั่งสนทนาในรายการสักวันหนึ่งแต่ผมเรียนกับท่านทั้งหลายเลยนะครับว่าการเบิกความไม่มีประเด็นใดที่ถือว่าเป็นการเพียงพล้ำแต่สื่อมวลชนบางฉบับไปหยิบยกบางประเด็นที่ไม่ได้เข้าใจในทางข้อกฎหมายที่เจรกองทัพบกเขาอธิบายความอย่างครบถ้วนเพราะว่าเขาเบิกความกันทั้งวันนะครับและเขาเก็บรายละเอียดกันทั้งหมดชนิดที่ว่าไปซ้ายก็ผิดขวาก็ผิดนะครับเพราะว่าจะจนมุมด้วยพยานหลักฐานส่วนวันนี้เนี่ยนะครับคุณกมลบรรไดเพชรซึ่งเป็นคนในพรรคเพื่อไทยได้พยายามตามเรื่องนี้มาโดยตลอดได้มีการยื่นหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่สมัยพรรคประชาธิปัตย์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณกมลบรรไดเพชรอยู่นอกสภาก็ทำหน้าที่นะครับไปยื่นเพื่อที่จะให้มีการถอดยศเรียกคืนเบี้ยวัดเรียกคืนเงินประจำตำแหน่งทั้งหมดนะครับเพราะว่าพบว่านายอภิสิทธิ์หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารหรือหนีการเกณฑ์ทหารและได้ใช้เอกสารเท็จในการสมัครเป็นอาจารย์เรียนในร้อยจบรมีการพยายามอธิบายนะครับเรื่องการเกณฑ์ทหารเดี๋ยวจะอธิบายฟังอีกการอีกรอบนึงและจะเห็นอย่างชัดเจนเอกสารที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขาทำไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ทำสำเนาแนบมาให้คุณกมลบรรไดเพชรนะครับที่พวกเดี๋ยวจะให้คุณอรุณโทัยเนี่ยนะครับคุณหญิงได้อ่านแต่ว่าก่อนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสถานการณ์ณขนาดนี้เนี่ยนะครับที่สิริโชคโสภาพยายามมาอธิบายแทนผมว่ายิ่งอธิบายยิ่งก็จะจนมุมเพราะว่ากรณีนี้ได้มีการตรวจสอบกันมาตั้งแต่ปี2142สมัยที่นายชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นผู้บัญชาการฐานบกและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเวลานั้นผลการสอบสวนระบุอย่างชัดเจนว่าได้มีการใช้เอกสารเท็จนะครับได้มีการใช้นะครับหลักฐานคือสด.9ที่วันนี้นายสิริโชคพยายามจะบอกว่ามีข้อเท็จจริงสด.9เอามาเผยแพร่หน่อยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสด.9นี่ครับถ้ากล้องโค้ดได้เนี่ยนะครับนี่เป็นสด.9ลงวันที่4กรกฎาคมปี2529ค่ะนะครับส่วนอีกใบหนึ่งนะครับสด.9 8เมษายน2531คือผมเล่าให้ฟังว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะครับเกิดวันที่3สิงหาคม2507ที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษค่ะนะครับที่ผมเคยอภิปรายเคยถามว่าได้สละสัญชาติอังกฤษแล้วหรือยังท้ายที่สุดก็ยอมรับกลางสภาว่ายังไม่สละสัญชาติจึงเป็นคนถือสัญชาติอังกฤษและสัญชาติไทยควบคู่กันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะครับไปเรียนต่างประเทศตั้งแต่อายุ12
นะครับถึง22ปีจบออกฟอร์ดเนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายน2529ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจะต้องมาขึ้นทะเบียนฐานกองเกินในพ.ศ. 2525ค่ะแต่ปรากฏว่าอภิสิทธิ์ไม่ได้มานะครับรอจนกระทั่งเรียนจบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนวันที่4กรกฎาคม2529นายอภิสิทธิ์จึงไม่มีสภาพเป็นนายทหารกองเกินเพราะยังไม่มาขึ้นทะเบียนฐานกองเกินนะครับเรียนจบมิถุนายน2529หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเดือนถัดมาคือ4กรกฎาคม2500นะครับ29จึงไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินซึ่งนะครับศาสดีพระโขนงได้ให้นายอภิสิทธิ์นะครับไปเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่7เมษายนปี30ค่ะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่เรียนจบแล้วนะครับไม่อยู่ในระหว่างนะครับศึกษาเล่าเรียนค่ะเพราะว่าถ้าใช้สิทธิ์ผ่อนผันเนี่ยอภิสิทธิ์ต้องมาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินในปี25ค่ะนะครับและระหว่างนั้นก็ใช้สิทธิ์ผ่อนผันนายอภิสิทธิ์ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้วก็ยอมรับเองว่าได้มาเสียค่าปรับเพราะมาขึ้นภายหลังนะครับที่อายุ22ปีแล้วซึ่งกฎหมายขึ้นตอนอายุ18ปีแต่ตัวเองก็มาขึ้นตอนอายุ22ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางแก้ไขปัญหาก็คือก็มีการพยายามจะสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจบรตั้งแต่24กันยายนปี2529นะครับได้มีการดำเนินการมาโดยตลอดแต่ว่าจะเห็นว่าการทำหนังสือเป็นช่วงๆนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขาดหลักฐานทางทหารค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสด.9เรื่องของการผ่อนผันหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องสด.43เพราะนะครับถ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยเรียนหนังสืออยู่แล้วจะมาสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบรได้อย่างไรนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าปี2529นี่อภิสิทธิ์เรียนจบจากออกฟอร์ดแล้วนะครับมาขึ้นทะเบียนฐานกองเกิน4กรกฎาคม29นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการสมัครเข้ารับราชการทหารเนี่ยถ้าอายุ18ถึง20ปีใช้สด.9 คือบัญชีฐานกองเกินถ้าอายุเกิน20นะครับจะต้องใช้สด.9 บวกสด.43หรือเอกสารที่ใช้ในการผ่อนผันปรากฏว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไปขึ้นทะเบียนฐานกองเกินนะครับครั้งแรกนะครับ4กรกฎาคมปี29ซึ่งจะต้องจ่ายค่าปรับแต่ว่าเขาไม่เอาโทษทางอาญาให้มีการจำคุกเนี่ยนะครับปรากฏว่าเดี๋ยวขออนุญาตช่วยถึงนะครับค่ะปรากฏว่า4กรกฎาคมปี29เนี่ยจะต้องไปเกณฑ์ทหารวันที่7เมษายนปี2530ค่ะนะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่7เมษายนอภิสิทธิ์ไม่ไปเกณฑ์ทหารจึงกลายเป็นคนขาดการตรวจเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ใช้วิธีอะไรครับคือกระบวนการที่จะไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรเนี่ยนายร้อยจบรไปรับนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรในวันที่7สิงหาคม2530ซึ่งนี่แหละครับเป็นประเด็นสาระสำคัญว่าอภิสิทธิ์ได้ใช้หลักฐานอะไรเพราะว่าหนึ่งต้องใช้สด.9 ค่ะบวกกับสด.43เพราะอายุเกิน21ปีหรือใบผ่อนผันทีนี้ใบผ่อนผันอภิสิทธิ์เวลานั้นนะครับไม่มีเหตุใดๆเพราะว่าเรียนจบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีแก้ไขปัญหาก็คือว่าระยะเวลาจาก7สิงหาคมเนี่ยนะครับปี2530เนี่ยจนกระทั่งมีการบรรจุยศเนี่ยนะครับในวันที่26เมษายนนะครับปี2531นั้นใช้เวลากว่า8เดือนเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างเอกสารพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไม่ไปเกณฑ์ทหารนะครับหลังจากได้รับสด.9 4กรกฎาคมปี29แล้วเนี่ยนายอภิสิทธิ์จะนำใบนี้ไปแสดงต่อโรงเรียนนายร้อยจบร.ไม่ได้ถ้าแสดงใบนี้ต่อโรงเรียนนายร้อยจบร.โรงเรียนนายร้อยจบร.ต้องแจ้งความนะครับดำเนินคดีข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารวิธีการก็คืออะไรครับวันที่8เมษายน2531นะครับได้ไปขอนะครับสด.9 ใหม่ปรากฏว่านะครับแทนที่ว่าจะลงนะครับว่าสด.9 นั้นออกวันที่4กรกฎาคมดันไปลงเป็นวันที่8เมษายนปี2531
นั่นก็แปลความกันว่านะครับเอาสอดอ9ใบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเอกสารเท็จการสืบสวนสอบสวนนะครับของเจรกองทัพ บกปี2542เนี่ยให้ดำเนินคดีอาญากับศาสดีพระโขนงเพราะนะครับศาสดีพระโขนงเนี่ยนอกจากออกเอกสารอันเป็นเท็จแล้วนะครับยังจะต้องจับอภิสิทธิ์ดำเนินคดีและพาไปเกณฑ์ทหารจนครบนะครับหลักมีการมีเท่านั้นเองเพราะว่าหนีการเกณฑ์ทหารมาแต่วิธีแก้ไขปัญหาก็คือว่าไปออกเอกสารใหม่นะครับแล้วก็ลงวันใหม่นะครับเป็น8เมษายนปี31ซึ่งถ้าเป็นการแจ้งใบหายนะครับวันแจ้ง8เมษายนปี31โอเคแต่วันออกนั้นนะครับต้องยืนวันที่4กรกฎาคมปี2129ปรากฏว่าเอกสารชิ้นนี้เนี่ยนะครับจึงเป็นความผิดทางอาญาของผู้ที่ออกของผู้ที่รับนะครับเพราะฉะนั้นทางผลการสอบสวนเนี่ยค่อยดำเนินคดีทางอาญากับศาสดีพระโขนงนะครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะจึงมีสอดอ9อยู่2ใบนะครับนี่ใบ4กรกฎาคมนี่ใบนี้นะครับ8เมษายนปี31กับ4กรกฎาคมปี29แต่ในยะที่สำคัญก็คือว่าการใช้เอกสารสอดอ9 8เมษายนปี31นั่นก็เพื่อที่จะไปอธิบายกับโรงเรียนนายร้อยจบรว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในระหว่างการหนีการเกณฑ์ทหารเพราะถ้าออก8เมษายนปี31ต้องเกณฑ์ทหารวันที่7เมษายนปี2532เพราะฉะนั้นอยู่ในห่วงเวลานี้นะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าถือเนี่ยนะครับ4กรกฎาคมปี29ไปแสดงต้องถูกจับทันทีนะครับเพราะว่าหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารในวันที่7เมษายนปี30แล้วค่ะซึ่งประเด็นที่คุณสุริโชคบอกว่ากรณีการไปขอใบสอดอ9ใหม่ที่ศาสดีพระโขนงเพราะว่าใบเดิมหายยืนยันว่าถ้าหายต้องเป็นวันที่เดิมครับคือวันในวันแจ้งนี่นะครับ8เมษายนปี31แต่ต้องระบุวันออกสอดอ9คือต้อง4กรกฎาคมค่ะนะครับปี29เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไงครับไปแจ้งหายวันที่8เมษายนปี31แต่พอลงวันที่นะครับบัญชีฐานกองเกินก็เป็น8เมษายนปี31ไอ้นี่แหละครับที่ผลสอบสวนปี42สมัยรัฐบาลของนายชวนหลีกภัยเนี่ยนะครับให้ดำเนินคดีทางอาญากับศาสดีพระโขนงนอกจากออกเอกสารเป็นเท็จแล้วเนี่ยนะครับเขายังจะต้องจับกุมอภิสิทธิ์โดยทันทีแต่ไม่ได้มีการไม่มีการจับกุมและออกเอกสารอันนี้อันเป็นเท็จนะครับและผิดกฎหมายค่ะนะครับต่อมาถามว่าการได้รับการผ่อนผันที่เอามาโชว์กันเนี่ยค่ะนะครับปรากฏว่าไม่ทราบใครไปทำให้นะครับนี่ครับใบรับรองเนี่ยนะครับลองถ่ายชัดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตช่วยถือนะคะเอาละนะครับในการออกหนังสือผ่อนผันการเข้าตรวจเลือกนะครับการเข้ารับราชการทหารนั้นผู้ที่อนุมัติได้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายปรากฏว่าหนังสือรับรองนี่นะครับเพื่อจะใช้เป็นแสดงหลักฐานนะครับประกอบในการสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบรเนี่ยออกโดยผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครชื่อพันตรีไพโรจน์แก้ววงศ์เป็นผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครทำการแทนศาสดีกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งตามแบบฟอร์มต้องเป็นแบบนี้นะครับแบบฟอร์มตามกฎหมายเนี่ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนละแบบฟอร์มเลยนี่แบบฟอร์มที่ได้รับการผ่อนผันตามกฎหมายต้องเป็นแบบนี้ค่ะแต่นี่เนี่ยนะครับเป็นแบบฟอร์มที่ไม่ได้มีอำนาจทั้งเจรกองทัพบกเนี่ยนะครับหรือผลการสอบสวนต่างๆนะครับใบนี้เนี่ยนะครับถึงอย่างไรก็คนที่ออกก็ไม่มีอำนาจและผิดกฎหมายและกระทำด้วยความรีบเร่งเป็นหนังสือที่กหเนี่ยนะครับ0481นะครับ .62/5053 เนี่ยนะครับที่ทำการศาสดีกรุงเทพมหานครหนังสือรับรองนะครับหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเกิดพ.ศ.2507บุตรนายอัตสิทธิ์และนางสดใจนะครับเวชชาชีวะขอประทานโทษนะครับมารดาคุณอภิสิทธิ์ก็ชื่อผิดแล้วค่ะนะครับเพราะว่าไม่ได้ชื่อนี้ภูมิลำเนาทหารอยู่บ้านเลขที่32ซอยสวัสดีนะครับตำบลคลองตันเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่1มกราคม2525เห็นไหมนี่ก็เท็จแล้ว
เพราะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่นะครับเข้าสู่บัญชีฐานกองเกิน4กรกฎาคมปี2529ค่ะซึ่งโดยหลักนี่นะครับคือความที่ว่ารีบนะครับในการที่ดำเนินการช่วยกันนั้นเนี่ยก็คิดว่าโดยมนุษย์ปกติก็ต้องไปขึ้นทะเบียนฐานกองเกินตอนอายุ17ย่างเข้า18ค่ะนะครับคือปี2125แต่ข้อเท็จจริงนะครับอภิสิทธิ์ก็ขึ้นทะเบียนฐานกองเกิน4กรกฎาคมปี2529นี่บอกเข้าทหารกองเกินเมื่อวันที่1มกราคม2529นี่ก็เท็จนะครับได้รับการผ่อนผันไม่เรียกเข้ากองประจำการนะครับในยามปกติตามมาตรา29วงเล็บ3แห่งพรบรับราชการทหาร2497จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐานให้ไว้ณวันที่31กรกฎาคมปี2130ค่ะถามว่าทำไมนะครับทำไมต้องออกชิ้นนี้เพราะว่าหลังจาก7เมษายนปี30เนี่ยกลายเป็นชายไทยที่หนีการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับเอกสารชิ้นนี้จึงเป็นเอกสารเท็จนะครับเพราะผู้ช่วยศาสตราจารย์กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับพันตรีไพโรจน์แก้ววงนะครับซึ่งขณะนี้อายุ80ถ้าได้ดูรายการโทรทัศน์ค่ะนะครับท่านลองจำดูว่าเป็นลายเซ็นของท่านนะครับที่ผมทราบมาก็อีกอย่างหนึ่งค่ะนะครับเพราะนะครับพันตรีไพโรจน์แก้ววงผู้ช่วยศาสตราจารย์กรุงเทพไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายค่ะผู้มีอำนาจคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ว่าและต้องเป็นแบบฟอร์มแบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งตามแบบฟอร์มแล้วจะไม่ได้มีการลงตราประทับนะคะคือขณะนี้เป็นแบบฟอร์มทางราชการเวลาก็ลงก็ต้องประทับตราแต่เพียงแต่ว่าต้องออกแบบฟอร์มอย่างนี้ไม่ใช่แบบนี้ต้องกรอกตามนี้ทุกอย่างตอนที่4พนวกงจุดแล้วก็สด41แต่นี่บอกว่าที่ทำการศาสดีกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขยับซ้ายก็เป็นความเท็จขวาก็เป็นความเท็จเพราะฉะนั้นเอกสารชิ้นนี้ที่บอกว่าได้รับการผ่อนผันเนี่ยต่อมาเนี่ยนะครับในระหว่างที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับช่วงที่เขาพยายามความจริงเขาพยายามสมัครเนี่ยนะค่ะเข้าอาจารย์โรงเรียนในร้อยจบรอก็พยายามตั้งแต่ปี29แต่ขาดหลักฐานนะครับขาดหลักฐานจึงได้รับการบรรจุก็เลยเวลาการเกณฑ์ทหารค่ะนี่ผมยกตัวอย่างว่านะครับ31มีนาคมปี30นะครับเสนอโรงเรียนนายร้อยจบรสิ่งที่ส่งมาด้วยใบสมัครรับราชการ1แผ่นนะครับตามที่โรงเรียนนายร้อยจบรเนี่ยเรื่องขอบรรจุนายอภิสิทธิ์เข้ารับราชการปรากฏว่าต้องแก้ไขและเพิ่มเติมหลักฐานดังนี้ให้เขียนใบสมัครใหม่ใบสัญญาค้ำประกันนะครับ3ขาดหลักฐานหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ลงชื่อพันเอกมานิชทรัพย์สกุลคือหลักฐานเนี่ยมีทุกชิ้นนะครับนี่ผมไตเติ้ลเท่านั้นเองนะครับต่อมาครับที่สิริโชคโสภาพยายามโชว์ค่ะนะครับคือใบนี้นะครับซึ่งใบนี้เนี่ยนะครับกำลังหาที่มาที่ไปกันอยู่แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเขาลืมอ่านช่องว่านะครับช่องจำหน่ายเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะครับค่ะช่องจำหน่ายบอกว่าหมดเหตุถามว่าทำไมหมดเหตุเพราะว่าเรียนจบแล้วนะครับคุณลองอธิบายความดีครับว่าเป็นใบผ่อนผันตรงไหนเพราะฉะนั้นที่ออกโดยสันสันผู้ช่วยสันติกรุงเทพมหานครก็เป็นเอกสารที่ผิดกฎหมายนะครับจะเรกองทัพบกเนี่ยนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาไปเบิกความรวมกระทั่งติดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับที่เขาทำไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเขาอธิบายความโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยิ่งชี้แจงไปก็ยิ่งแต่ว่าเรื่องมันสองมุมไหมครับขออนุญาตเดี๋ยวให้กล้องจับนะคะเพราะว่ากล้องจับไม่ทันหมายความว่าหลักฐานที่นายสิริโชคได้มีการเสนอแล้วก็โชว์ให้สื่อได้ดูตัวนี้คือเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางช่วงเท่านั้นแต่ว่าตอนหลังตรงนี้ไม่ได้มีการบอกหมดคำว่าหมดเหตุแปลว่าอะไรหมดเหตุแปลว่าไม่มีเหตุที่เข้าสู่บัญชีไปเรียนต่างประเทศเพราะเรียนจบแล้วนะครับคือถ้าจะบอกว่าผ่อนผันเพื่อที่จะไปเรียนต่างประเทศไม่ได้เพราะว่าคุณเรียนจบแล้วคุณจะมาผ่อนผันในขณะที่เรียนจบมันไม่ใช่ครับเพราะว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่จบเดือนมิถุนายนปี29จึงมาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเนี่ยนะครับ4กรกฎาคมปี29เพราะฉะนั้นในระหว่างนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามสมัครเข้าเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยถ้าตัวเองจะต้องใช้สิทธิเนี่ยนะครับไปสมัครได้ที่เรียนเนี่ยจะไปสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยทำไมก็พยายามมาตั้งแต่ปี29แต่หลักฐานไม่มีจนกระทั่งเนี่ยนะครับเลยวันเกณฑ์ทหารไป
นะครับจึงกลายเป็นคนตรวจเลือกนะครับการเกตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการอธิบายความอะไรก็ตามในเวลาดังกล่าวอภิสิทธิ์เขาเรียนที่ไหนคือถ้าเขาเรียนเขาจะมาสมัครอาจารย์โรงเรียนอะไรทำไมค่ะเพราะว่ากว่าจะได้บรรจุยศเนี่ยใช้เวลา8เดือนแต่พอบรรจุยศเนี่ยนะครับในวันที่26เมษายนปี31อันเป็นผลใช้สด9ฉบับปลอมวันที่8เมษายนปี31นะครับคือถ้าไม่มีสด9ปลอมใบนี้เนี่ยนะครับการบรรจุยศก็เป็นปัญหา2เนี่ยนะครับสด49ประธานโทษสด43ค่ะนะครับนายอภิสิทธิ์ก็ไม่มีใบผ่อนผันก็เป็นใบผ่อนผันนะครับที่ไม่มีอำนาจจริงตามกฎหมายคือปลอมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจึงได้นะครับได้อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณกมลบรรไดเพชรไปร้องเรียนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐบาลชุดที่แล้วก็ดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยนะครับค่ะจนกระทั่งรัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้ความจริงก็ทำช้าไปกันเสียด้วยซ้ำนะครับวัยสู้รัฐบาลชวนไม่ได้ค่ะนะครับแต่ว่าคุณกมลบรรไดเพชรเนี่ยเขาไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยครับเขาก็ร้องขอเอกสารค่ะส่วนผมเองเนี่ยนะครับซึ่งพยายามเรียกร้องให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยดำเนินคดีเรื่องนี้กับผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องว่าผมจะเพี้ยนพล้ำอะไรถ้าผมไม่เห็นหลักฐานกันทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนค่ะถ้าผมไม่เห็นหลักฐานทั้งหมดผมจะไปท้าทายได้ยังไงผมบอกอภิสิทธิ์เลยนะครับคุณแจ้งความดำเนินคดีผมฟ้องศาลผมเนี่ยนะครับ4-5คดีแล้วทำไมเรื่องนี้การเกณฑ์ทหารคุณไม่ดำเนินคดีกับผมเขาก็บอกว่าคุณจตุพรเนี่ยนะครับพูดแต่ในสภาผมบอกผมพูดข้างนอกมาเป็นชาติแล้วนะครับเขาก็บอกว่านี่ผมแล้วผมก็บอกว่านี่กำลังจะไปพูดที่หน้ากองทัพบกเขาบอกว่าช่วยบันทึกเทปให้ด้วยนะครับผมก็บอกไม่ขัดข้องแล้วก็บันทึกเทปไอ้ที่ฟ้องผมเนี่ยผมเอาเทปไปให้ว่าที่นายจตุพรพูดว่านายพิสิทธิ์นี่นะครับหนีการเกณฑ์ทหารแล้วใช้หลักฐานอันเป็นเท็จสมัครอาจารย์โรงเรียนนายร้อยนี่นะครับเป็นผมเนี่ยนะครับบันทึกเทปเอาไปให้เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องบีบให้ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาช่วยแล้วใครไปบีบพลเอกพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตน์นะอันนี้มันนั่งจับว่าทำไมวันนี้พลอากาศเอกสุกัมพลยืนแถลงไม่นั่งแถลงเขาจะตะแคงแถลงเป็นหักหัวใครคือมันไม่มีเหตุผลนะครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงคืออะไรแต่พลอากาศเอกสุกัมพลนะครับสุวรรณทัตน์นะครับเขาไม่ได้นักการเมืองนะครับพันแบบพรรคประชาธิปัตย์เขาอธิบายมุมแบบทหารนะครับและเขาเองเนี่ยครับก็มีข้อเท็จจริงแล้วในช่วงที่สองเนี่ยครับเดี๋ยวอยากให้คุณหญิงเนี่ยได้อ่านเนี่ยนะครับหนังสือเนี่ยนะครับที่สำนักคู่ฉบับที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับให้คุณกมลบรรไดเพชรแต่เป็นหนังสือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดต่อนะครับจากการสืบสวนสอบสวนปี2542ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะครับสาระสำคัญก็คือว่าคำเรากำลังคุยเรื่องคำว่าจริยธรรมไม่ใช่หรอชายไทยมีหน้าที่รับใช้ชาติชายไทยมีหน้าที่ในการเกณฑ์ทหารค่ะนะครับคนไทยจะมาเป็นผู้นำประเทศต้องเป็นแบบอย่างนะครับการออกไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังตีความว่าขัดจริยธรรมนะครับจนกระทั่งตอนนี้ถอยแล้วเนี่ยนะแต่การนะครับหนีการเกณฑ์ทหารเนี่ยผมก็จะดูเหมือนกันว่าท้ายที่สุดนี่จะออกมาอย่างไรแต่หน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยครับก็ต้องเดินหน้าต่อเมื่อพบหลักฐานชัดเจนเนี่ยนะครับตามรายงานหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเดินหน้าในการที่จะต้องถอดยศเรียกเวียวัดคืนนะครับปลดออกซึ่งนะครับนายอภิสิทธิ์เองก็รู้จุดหมายปลายทางดีนะครับร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณฟังผมร้อยตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับคุณมีสิทธิ์ไม่ใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้นำนะเป็นเอกสิทธิ์คุณนะครับแต่ว่าผมเรียกคุณก็ได้นะครับเพราะว่าคุณในมียศร้อยตรีได้รับการบรรจุยศนะครับในวันที่26เมษายนปี2531หลังจากสัสดีพระโขนงออกสด9ฉบับ8เมษายนปี31ซึ่งเป็นเอกสารเท็จให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมกระทั่งหลักฐานอื่นๆก็ขาดคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลักฐานชัดเจนทนโทษแต่ที่ผ่านมานั้นไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังวันนี้กระทรวงกลาโหมเนี่ยครับจะนิ่งไม่ได้เพราะผมบอกไงครับว่าก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อชวนหลีกภัยผู้บัญชาการทหารบกนะครับชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เขายังกล้าดำเนินการวันนี้พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตน์เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นด้วยว่าคือท่านต้องออกมาดำเนินการแล้วและเมื่อท่านมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะครับ
ที่จะอ่านกันต่อไปนี่นะครับที่จะเบรกกันก่อนก็ต้องเดินหน้านะครับบ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับมาตรฐานนี้ต้องใช้กับชายไทยทุกคนก็ขนาดพระบวชแท้ๆยังต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับบางคนเนี่ยครับสาวประเภท2ทำหน้าอกเรียบร้อยก็ยังไปจับใบดำใบแดงไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงอะไรได้เลยและนี่คำที่ผมอภิปรายกันในสภาด้วยครับนะครับว่าสาวประเภท2เขายังไปเกณฑ์ทหารแล้วคุณเป็นใครอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการเรียงคล้ำอะไรนะครับที่จะเรียทหารไปเบิกความนะครับเราไปดูถ้อยคำเถอะครับนะครับว่าใครเพียงคล้ำกันนะครับรวมกระทั่งวันนี้คุณกมลบันไดเพชรเนี่ยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะครับยังไม่ได้เบิกความแต่ว่าอธิบายความเบื้องต้นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พลอากาศเอกสุกัมพลได้รับคำสั่งมาช่วยผมนะครับไม่มีความจำเป็นเลยแต่เป็นการทำหน้าที่ของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่างค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกันใหม่แล้วก็อ่านหลักฐานที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมได้มีการออกมาด้วยค่ะกลับมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะยังคงอยู่กับการที่จะมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังการหนีการเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิ์ที่รายการสายล่อฟ้าได้มีการนำหลักฐานที่จะบอกว่าเท็จหรือเปล่ามาเปิดเผยวันนี้มีตัวจริงจากคุณจตุพรมาเปิดเผยแล้วนะคะซึ่งอย่างที่คุณจตุพรได้บอกไปว่าจะมีสำเนาคู่ฉบับที่กระทรวงกลาโหมได้ออกมาได้อ่านกันให้ฟังนะคะเพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของการส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาต้องทบทวนอย่างนี้ว่าเป็นเพราะคุณกมลบันไดเพชรไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินรวมกระทั่งร้องกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยท้ายที่สุดในทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำเรื่องไปยังกระทรวงกลาโหมและก็ทางกระทรวงกลาโหมก็ทำเรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินและทำสำเนาแนบฉบับนะครับให้กับคุณกมลคุณกมลก็มาให้พวกผมกันต่อเนี่ยนะครับค่ะซึ่งในวันนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็บอกว่าไม่ได้ดองในเรื่องนี้นะคะเพียงแต่ว่าเอกสารหลักฐานเยอะเพื่อที่จะมีการใช้เวลาในการพิจารณาอยู่นะคะอันนี้เป็นสำเนาคู่ฉบับนะคะที่กห0201/1099นะคะโดยกระทรวงกลาโหมที่ถนนสนามชัยกรุงเทพนี่แหละค่ะลงวันที่10กรกฎาคม2555นะคะเรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้มีการเรียนไปยังเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งก็ได้มีการอ้างถึงหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด่วนที่สุดนะคะที่พ.พ.11/459ลงวันที่11 มิถุนายน 2555สิ่งที่ส่งมาด้วยนะคะ1ก็คือระเบียบกลาโหมว่าด้วยการบรรจุการโอนและการบรรจุกลับเข้ารับราชการพุทธศักราช2529และที่แนบมาด้วยสิ่งที่2ก็คือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ขอให้กระทรวงกลาโหมชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณากรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมัครเข้ารับราชการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัตินะคะตามหลักเกณฑ์ของกองทัพบกโดยไม่ผ่านการตรวจเลือกและไม่มีหลักฐานทางทหารและได้สอบถามว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครเข้ารับราชการทหารณโรงเรียนในร้อยจุลจอมเกล้าไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะคะโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันนะคะหรือได้รับยกเว้นการเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรายละเอียดที่อ้างถึงมีดังนี้ค่ะกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการขอชี้แจงนะคะก็คือ1กรณีการบรรจุนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพุทธศักราช2521และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการบรรจุการโอนและการบรรจุกลับเข้ารับราชการพุทธศักราช2529กำหนดในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับราชการเป็นชายระเบียบกระทรวงกลาโหมกำหนดให้ต้องมีใบสำคัญทางทหารเช่นนะคะทะเบียนกองประจำการหรือว่าสด.3ใบสำคัญแบบสด.9หนังสือสำคัญแบบสด.8ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการพุทธศักราชแบบสด.43หรือใบสำคัญ
นังสือสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้วแต่กรณีซึ่งส่วนราชการต้นสังกัดที่ขอบรรจุได้ตรวจสอบความถูกต้องขั้นตอนและเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้มีอำนาจในการบรรจุย่อมสามารถที่จะออกคำสั่งให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดรายงานขอบรรจุในกรณีของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งในขณะนั้นก็คือวันที่7สิงหาคมปี2530กระทรวงกลาโหมเชื่อว่าการขอบรรจุนายอภิสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารนั้นส่วนราชการที่ขอบรรจุได้ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงกลาโหมแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งแต่ปรากฏว่าภายหลังมีผู้ร้องเรียนการบรรจุไม่ถูกต้องเนื่องจากใช้หลักฐานเอกสารที่ไม่ถูกต้องทั้งนี้กองทัพบกโดยเจ้ากรมเจรทหารบกได้ทำหนังสือสอบสวนข้อเท็จจริงตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบกท้ายหนังสือกรมการกำลังสำรองทหารบกลับที่กห0426/654ลงวันที่8มีนาคม2542ซึ่งได้รายงานผลการสอบสวนถึงผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวันที่19พฤษภาคม2542ตามหนังสือกรมเจรทหารบกที่กห0423/277ลงวันที่19พฤษภาคม2542โดยได้มีการเสนอให้ลงทันตามระเบียบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช2476ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดตามสำเนาเอกสารของเจรทหารบกซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องในครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบค่ะว่า 1.1 ขั้นตอนการบรรจุมีหลักฐานใบสำคัญทางทหารคือหนังสือรับรองการผ่อนผันไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติตามหนังสือแผนกศัสดีกรุงเทพมหานครที่กห0481/62/5053นะคะลงวันที่31กรกฎาคมปี2530ซึ่งเป็นหลักฐานที่ขัดต่อพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497เนื่องจากเป็นการรับรองว่านายอภิสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันมาตรา29วงเล็บ3และเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่1มกราคมปี2525ได้รับการผ่อนผันไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติซึ่งตามความจริงนายอภิสิทธิ์จะต้องไม่ได้รับการผ่อนผันเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้กำลังศึกษาหรือมีสิทธิ์ขอผ่อนผันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497มาตรา29วงเล็บ3ทั้งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินจึงไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบบุคคลในราชการทหารทำให้ไม่ต้องขอหรือไม่สามารถขอรับการผ่อนผันในการเข้ารับราชการทหารได้หรือหากได้ขอรับการผ่อนผันกรณียังศึกษาอยู่ต่างประเทศโดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตจะต้องได้รับการผ่อนผันตามมาตรา27วงเล็บ2เป็นใบสอดอ41อีกทั้งยังมีหลักฐานต้นขั้วแบบสอดอ9และเอกสารแบบสอดอ1ฉบับจริงยืนยันว่านายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529แต่ใบสำคัญแบบสอดอ9ฉบับที่ชำรุดเสียหายลงวันที่8เมษายน2531ยังกำหนดข้อความผิดจากการเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529เข้าเป็นบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่8เมษายน2531ซึ่งเป็นการขัดแย้งกับข้อมูลฉบับเดิมที่ตรวจสอบพบเพิ่มเติมดังนั้นใบสำคัญแบบสอดอ9แทนฉบับที่ชำรุดเสียหายลงวันที่8เมษายน2531จึงไม่อาจใช้เป็นหลักฐานใบสำคัญทางทหารที่ถูกต้องได้อันนี้คือข้อ 1.1 นะคะส่วนข้อ 1.2 ค่ะขั้นตอนการขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการเพื่อให้ได้มาซึ่งทะเบียนกองประจำการสอดอ3หลังจากที่นายอภิสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งยศแล้วเมื่อวันที่2มิถุนายน2531
ได้นำใบสำคัญแบบสด .9 แทนฉบับที่ชำรุดเสียหายลงวันที่8เมษายน2531ไปขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการหากนำใบสำคัญแบบสด .9 ฉบับที่ลงวันที่4กรกฎาคม2529เป็นหลักฐานในการขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการจะสามารถตรวจพบได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกหรือว่าไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารในวันที่7เมษายน2530จึงทำให้การขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการสด.3โดยใช้เอกสารใบสำคัญแบบสด.9แทนฉบับที่ชำรุดเสียหายไม่ถูกต้องไปด้วยนะคะส่วนข้อที่2ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วนะคะตามคำสั่งของกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่281/55ลงวันที่25มิถุนายน2555ในเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งกระทรวงกลาโหมเฉพาะที่295/55ลงวันที่2กรกฎาคม2555นะคะในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยกรมเสมียนตราได้มีหนังสือสอบถามโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขอให้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนผันหรือได้รับการยกเว้นการเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนายอภิสิทธิ์มีอยู่จริงหรือถูกต้องประการใดซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะก็ได้ส่งเอกสารสำคัญพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้องก็คือใบสมัครสัญญาค้ำประกันสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดามารดาสำเนาแสดงผลการเรียนพร้อมกับคำแปลและผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการของบุคคลรปภ.1แต่ไม่พบเอกสารหลักฐานใบสำคัญทางทหารฉบับจริงซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อสังเกตเพิ่มเติมจากที่ตรวจพบก่อนหน้านี้โดยเจรทหารบกในการปฏิบัติเมื่อส่วนราชการต้นสังกัดที่ขอบรรจุได้ตรวจสอบความถูกต้องชั้นต้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้มีอำนาจในการบรรจุย่อมสามารถออกคำสั่งให้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดรายงานขอบรรจุสำหรับการตรวจสอบเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการผ่อนผันหรือได้รับการยกเว้นการเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคงมีรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อ 1.1 และ 1.2 ซึ่งพบว่าเอกสารใบสำคัญแบบสด.9 แทนฉบับชำรุดเสียหายลงวันที่8เมษายน2531หนังสือแผนกศัสดีกรุงเทพมหานครที่กห. 0481.62/5053ลงวันที่31กรกฎาคม2530และทะเบียนกองประจำการสด.3มีสาระสำคัญไม่ถูกต้องกับความจริงและไม่อาจใช้เป็นหลักฐานเอกสารในการรับราชการทหารได้และยังปรากฏหลักฐานแบบสด.16ปีพุทธศักราช2536ระบุว่านายอภิสิทธิ์ไม่เข้ารับการตรวจเลือกและหลักฐานแบบสด.27ปีพุทธศักราช2530ระบุว่านายอภิสิทธิ์ไม่เข้ารับการตรวจเลือกและหลักฐานแบบสด.27ปีพุทธศักราช2529ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันความไม่ถูก130ระบุว่านายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันความไม่ระเบียบข้อบังคับกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องกระทรวงกลาโหมสามารถดำเนินการยกเลิกเพิกถอนคำสั่งบรรจุหรือคำสั่งแต่งตั้งได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงกลาโหมจะต้องพิจารณามูลเหตุและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการตามกระบวนการตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับการเรียกเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆคืนถ้าจำเป็นหรือมีเหตุอันควรจะพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและสำหรับการดำเนินการตามข้อ1และข้อ2กระทรวงกลาโหมได้ส่งให้กรมพัฒธรรมนูญรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการแสดงข้อมูลเท็จในการบรรจุเข้ารับราชการของนายอภิสิทธิ์จะดำเนินการต่อไปอย่างไรหากจะต้องเพิกถอนคำสั่งจะกระทำได้หรือไม่และสิทธิประโยชน์ที่จะ
ที่ได้รับไประหว่างการรับราชการจะสามารถเรียกคืนได้หรือไม่ประการใดรวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมเอกสารและนำเอกสารไปใช้หรืออ้างเอกสารดังกล่าวหากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใดกระทรวงกลาโหมยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปจึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไปนะคะลงชื่อพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็สำนักผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องก็มีลายเซ็นของผู้รับไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยนะคะลงวันที่11กรกฎาคม2555เวลา 8:30 น.นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือส่วนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะตรงนี้ค่ะที่รับเรื่องไว้แล้ว11กรกฎาคมนะคะมีผู้ร่างผู้พิมพ์แล้วก็ผู้ตรวจอันนี้เป็นเอกสารที่เป็นสำเนาผู้ฉบับครับก็อธิบายชัดเจนผมว่าครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับรอคุณหญิงเสียงดีๆจะให้อ่านนะครับผลการสอบสวนปี2542อีก1ฉบับนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับที่ผมเป็นคนนำออกมาแถลงนะครับแล้วก็คุณกมลบันไดเพชรก็ได้เดินเรื่องร้องไปยังกระทรวงกลาโหมรวมกระทั่งนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนะครับในวันพรุ่งนี้มาว่ากันต่อแต่ว่าในผลการสอบสวนนั้นจะเห็นอย่างชัดเจนว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดนั้นคือหนังสือรับรองเรื่องการผ่อนผันฉบับนี้ขัดต่อกฎหมายนะครับที่ลงโดยนะครับพันตรีไพโรจน์แก้ววงผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหนังสือเนี่ยนะครับอ้างวันทั้งการอ้างวันชื่ออะไรผิดเยอะแยะไปหมดและสำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นเอกสารที่ขัดต่อพระราชบัญญัตินะครับของกระทรวงกลาโหมใบสด.9นะครับฉบับพูดง่ายๆว่าเป็นฉบับปลอมแม้ว่าออกโดยศาสดีพระโขนงแต่ลงวันเท็จแทนที่ว่าจะลง4กรกฎาคมปี29ค่ะนะครับกลับไปลงนะครับ8เมษายนปี2531เพราะฉะนั้นสาระเนี่ยนะครับชัดเจนที่สุดประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็คือว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพยายามที่จะสมัครเข้ามาเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่24กันยายนปี29นะครับคือเขาไปขึ้นเป็นทะเบียนฐานกองเกิน4กรกฎาคมปี29ค่ะถ้าอยู่ในระหว่างการผ่อนผันไปเรียนหนังสือต่อจะมาสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยเนี่ยนะครับในวันที่24กันยายนปี29กันได้ยังไงแต่ว่าในระหว่างนั้นใช้เวลากว่า8เดือนนะครับจึงได้รับการบรรจุในวันที่7เมษายนประทานโทษ7สิงหาคมปี30ค่ะนะครับจาก24กันยายนปี29นะครับปรากฏว่าหลักฐานไม่ครบอะไรที่ว่านี้นะครับจนกระทั่งไปบรรจุเอา7สิงหาคมปี30เวลาร่วมๆ8เดือนและจาก7เมษายนประทานโทษ7สิงหาคมปี30เนี่ยไปถึงวันบรรจุยศเนี่ยนะครับ26เมษายนปี2531ก็ใช้เวลาอีก8เดือนรวมประมาณปี6เดือนนะครับในช่วงสองวงเวลานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าการอ้างว่าจะได้รับการผ่อนผันเนี่ยคุณไปเรียนอะไรเพราะขณะนี้คุณแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าบรรจุเป็นอาจารย์หน่วยนายร้อยตั้งแต่24กันยายนปี29ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยคือช่วงตั้งแต่นะครับตั้งแต่เรียนก็ไม่เคยมาขึ้นทะเบียนฐานกองเกินมาขึ้นเอาตอนอายุ22ปีแล้วไม่เคยได้รับสิทธิ์ผ่อนผันเพราะว่าไม่ได้อยู่ในบัญชีทะเบียนทหารกองเกินเพราะว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนฐานกองเกิน1มกราคมปี25ตามที่อ้างเนี่ยนะครับเพราะเป็นการอ้างเท็จซึ่งพอความจริงแล้วต้องมาในวันนี้นะครับไอ้คนไปออกเอกสารเท็จก็คิดว่าต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเพราะนับปี2507เป็นปีเกิดนะครับบวกลบแล้วเนี่ยบอกว่าข้าวย่างข้าว18ปีเนี่ยต้องมกราคมปี2525แต่ข้อเท็จจริงนั้นเขามาขึ้นเอา4กรกฎาคมปี29นะครับมันเท็จแล้วก็ถูกจับได้แล้วก็หลังจากนั้นการพยายามจะเข้ารับการบรรจุเนี่ยเพื่อจะอธิบายอะไรก็ตามประเด็นที่บอกว่าเข้าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรอแล้วเนี่ยไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะปัญหาก็คือว่าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าไปเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบร
กฎระเบียบกระทรวงกลาโหม18ถึง20ปีใช้สด9ค่ะนะครับ21ปีขึ้นไปเนี่ยต้องสด9บวกสด43หรือเอกสารผ่อนผันค่ะนะครับปรากฏว่าวันที่คุณไปสมัครนั้นอายุย่างเข้า23ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องสด9บวกสด43กับเอกสารผ่อนผันค่ะปรากฏเอกสารผ่อนผันก็เป็นเอกสารที่ผิดกฎหมายอีกนะครับสด9ก็ผิดกฎหมายค่ะนะครับเพราะว่าเป็นฉบับที่ไปออกมาทีหลังอ้างว่าหายความจริงเนี่ยเจตนาชัดเจนว่าถ้าไปเอาฉบับ4กรกฎาคมปี29เนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองหนีการเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่าขอให้ท่านได้ดำเนินการไปนะครับว่าเรื่องนี้เวลาผ่านมากว่า20ปีนะครับลองดูนะครับตั้งแต่ปี30ปีนี้ปี2555แล้วยาวเหยียด25ปีนะครับยาวนานมากเพราะฉะนั้นควรจะจบเราเองก็เคยเห็นว่าคนที่เรียนที่เราเล่าให้ฟังว่าพวกใช้วุฒิบัตรปลอมแม้ว่าเรียนจริงในบางวุฒิใช้วุฒิม.6 ปลอมแต่จบปริญญาตรีจริงโทจริงปริญญาทั้งสองฉบับก็เป็นโมฆะเคยมีนักการเมืองคนหนึ่งนะครับอยู่พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละคงจะจำได้นะครับถูกกรณีอย่างนี้ปรากฏว่าเอาแกนนำไปเปิดตัวเขาก็บอกว่าถูกกล่าวหาว่าปลอมตอนนั้นเนี่ยนะครับต้องใช้วุฒิปริญญาตรีรัฐธรรมนูญปี40ปรากฏว่าช่วงที่รอจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครคนดังกล่าวก็ขึ้นบนเวทีที่บอกว่าผมใช้วุฒิบัตรปลอมเนี่ยขอประกาศตรงนี้ว่าผมจบจริงๆจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาราช ซึ่ง บอกชื่อมหาวิทยาลัยผิดแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ลองนึกดูนะครับ ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อแทบจะเอาหน้ามุดหนีเพราะว่าแสดงว่านี่มันไม่เคยไปมหาลัยเลยชื่อมหาลัยรามคำแหงไอ้นี่เลยขึ้นไปด้วยความภาคภูมิใจผมจบจริงๆจากมหาลัยรามคำแหงมหาราชเขาจึงจับได้เขาจึงจับได้เลยว่านี่ปลอมเพราะว่ามันไม่เคยไปเห็นป้ายมหาลัยต้องชื่อมหาวิทยาลัยนี่ไงจังหวัดเนี่ยจังหวัดทำขนมหม้อแกงเยอะๆเนี่ยเอาละไม่อยากไปซ้ำเติมเขาแต่เอาเป็นว่าไอ้คนไปเปิดแทบหน้าจะมุดหนีมันมีที่ไหนคือคล้ายๆว่าคนส่วนใหญ่จบมหาลัยรามคำแหงแต่ตัวเองเนี่ยจบมหาลัยรามคำแหงมหาราชหรือเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้นก็จริงๆแล้วคงต้องถามถึงความพยายามของนายอภิสิทธิ์นะคะว่ากรณีการพยายามปลอมเอกสารหลักฐานเพื่อให้เข้าไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยจปลเพื่ออะไรทั้งที่ถ้าดูเวลาในการปฏิบัติราชการจริงๆแล้วมันน้อยเหลือเกินคือประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าคือคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือเพราะต้องการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารเพราะเนี่ยนะครับพี่น้องลองคิดตามผมช้าๆนะค่ะคือพอขึ้นทะเบียนทหารเรียนจบมิถุนายน29กันยายน29นะครับไปพยายามไปสมัครเป็นอาจารย์เรียนในร้อยจบรแต่ขาดเอกสารเพราะว่ามันไม่เข้าคุณสมบัตินะครับจนกระทั่งเลยวันตรวจเลือก7เมษายนปี30กว่าจะได้บรรจุ8เดือน7สิงหาคมปี2530และกว่าจะได้รับการบรรจุยศเพราะเอกสารไม่ครบเนี่ยใช้เวลาอีก8เดือนนะครับได้รับการบรรจุยศเพราะว่าไปได้ทั้งใบรับรองอันเป็นเท็จเนี่ยและสด9ที่ไม่เข้าข่ายคุณสมบัติน่ะได้รับการบรรจุยศวันที่26เมษายนปี31เนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาปีกับ6เดือนแต่หลังได้รับการบรรจุยศเนี่ย35วันยื่นใบลาออกทันทีนะครับแต่ว่ากว่าได้รับการอนุมัติลาออกนั้นก็ต้องใช้เวลาหลังจากนั้นก็ลาชนิดที่ว่าเป็นตัวอย่างเรื่องการลาได้เป็นอย่างดีนี่ยกตัวอย่างนี่นะครับว่าวันที่22สิงหาคมปี2531ถึง30กันยายนปี2531นายอภิสิทธิ์ลากิจไปประเทศอังกฤษจำนวน40วันนี่นะครับลาถึง30กันยายนปี31หลังจากนั้น4ตุลาคมนะครับอีก4วันนะครับ4ตุลาคมปี31ยื่นใบลาใหม่อีกแล้วครั้งนี้นะครับลากิจไปเยี่ยมญาติที่ประเทศอังกฤษจำนวน67วันถึงวันที่9ธันวาคมปี31ครั้งที่3น่าสนใจนะเวลามันติดกันเลยแสดงว่าไม่จะมาเลยนะวันที่10ธันวาคมคือลาถึงวันที่9นะครับ67วัน9ธันวาคมปี31จาก4ตุลาคมปี31ถึง9ตุลาคมปี31เนี่ย67วันปรากฏว่าวันที่10วันรุ่งขึ้นยื่นใบลาใหม่อีกแล้วนะครับ
10ธันวาคมปี31นายอภิสิทธิ์ขออนุมัติไปทำการสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดจำนวน114วันคือลาไปถึงมิถุนายนปี32ค่ะนะครับแต่ปรากฏว่าทางกองทัพเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้ลาออกก่อนประโทษอนุมัติใบลาออกก่อนนะครับ12เมษายนปี2532คือลาจนกระทั่งว่ารวมวันลาทั้งหมดเนี่ยนะครับ221วันนับตั้งแต่การบรรจุยศเนี่ยนะครับ331วันทำงานเนี่ยนะครับ110วันแล้วลาเรียงกันแบบนี้ลองดูสิครับว่าคือนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปี31เนี่ยนะครับแล้วก็เว้นนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่4กันยานะครับ1ถึงไปเท่า1ถึง3ตุลาคมปี31ค่ะ3วันนี่นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มาทำงานอีกเลยนะครับจนกระทั่งได้รับการอนุมัติลาออกนะครับรวมวันลาทั้งหมดเนี่ยนะครับ221วันแล้วก็มีลายมือครบถ้วนนะครับได้มีการแสดงกันครบถ้วนกันหมดผมถามว่าทหารราชการประเทศไทยเนี่ยครับได้ไปลากันแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเจตนาไม่ได้ต้องการเป็นทหารมาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าพอได้รับการบรรจุยศเนี่ยมันต้องได้รับความภาคภูมิใจเลยแต่พอบันขอบรรจุพอได้รับประธานบรรจุยศ35วันขอยื่นใบลาออกนะครับและระหว่างต่อมาก็ลาชนิดที่ว่าผมว่าต้องศึกษาการลานะครับ คือ221วันมีเว้น3วันเท่านั้นแหละ ที่ว่าไม่ได้ลาในระหว่างนี้ครับตั้งแต่กำหนดการนั้นมาถ้าเป็นการสอนวิชาหลักนี่ไม่รู้ว่านักเรียนโรงเรียนนายร้อยจปรนี่จะได้เรียนตามหลักสูตรหรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาในการทำงานเพียงแค่110วันเท่านั้นเองแสดงว่าในตำแหน่งอาจารย์ที่บรรจุเข้าในโรงเรียนจบนายร้อยจปรก็เป็นแค่ตำแหน่งลอยๆที่ไม่ได้มีความสำคัญในการให้วิชาแก่นักเรียนเท่าไหร่คือผมว่าเวลานี้มันชัดเจนหมดคือถ้าอธิบายว่าต้องการรับราชการนะครับเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจปรแล้วไม่ต้องการต้องเกณฑ์ทหารเนี่ยค่ะก็แสดงว่าพอได้รับบรรจุยศแล้วคุณยืดไปลาออกทำไมแล้วคุณลาถึงขนาดนี้แล้วนักเรียนในรัฐบาลเนี่ยเขาจะตามไปเรียนถูกนะครับแล้วพอทีนี้เนี่ยนะครับคือผมเองเนี่ยนะครับเห็นว่าสำคัญก็คือว่าคนที่เป็นชายไทยเนี่ยผมยกตัวอย่างชาตรีศรีชนนักร้องดังเนี่ยถูกตะครุบบนเวทีเลยนะครับเพราะหนีการเกณฑ์ทหารและทุกปีเนี่ยนะครับทุกปีเนี่ยเมื่อมีการเกณฑ์ทหารและมีคนหลบเลี่ยงหรือพูดง่ายๆคนหนีการเกณฑ์ทหารเนี่ยศาสดีจะต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่โรงพักนะครับซึ่งก็ชัดเจนที่สุดว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านะครับตั้งแต่ปี30ถึงปี36นี่นะครับหลักฐานทางทหารระบุว่านายอภิสิทธิ์ขาดการตรวจเลือกมาโดยตลอดคือหมายความว่าตั้งแต่ขึ้นสด94กรกฎาคมปี29เนี่ยตั้งแต่ปี30ถึงปี36หลักฐานของกระทรวงกลาโหมยืนยันชัดเจนว่าขาดการตรวจเลือกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคดีความเรื่องการหนีการเกณฑ์ทหารเอาล่ะครับอาจจะขาดอายุความ20ปีนะครับแต่คำว่าจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยไม่มีอายุความแต่คดีใช้เอกสารเท็จเนี่ยนะครับจะต้องถอดยศเรื่องนี้ไม่มีอายุความนะครับเพราะว่าจะต้องดำเนินการเพราะเพิ่งมาพบใครมันจะไปนึกล่ะครับคือพบตอนไหนก็ตอนนั้นแสดงว่าถ้าอายุผ่านไป30ปีปรากฏว่าใช้วุฒิปลอมเนี่ยแสดงว่าไปเปลี่ยนไม่ได้เวลานี้ชัดเจนที่สุดว่าเป็นการใช้หลักฐานที่ไม่ถูกต้องและกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับและนี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนฉบับวันพรุ่งนี้ที่เรามาอธิบายว่าในสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยเนี่ยผลการสอบสวนก็ไม่ได้แตกต่างกันวันนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไปไต่สวนในศาลแล้วผมจะเพี้ยงพล้ำอะไรไอ้วอนเปเปอร์คุณนะผมเพี้ยงพล้ำเรื่องอะไรล่ะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยการที่จะมาเป็นผู้นำของคนอื่นนั้นสาระสำคัญคือต้องเป็นตัวอย่างค่ะเรื่องการรับใช้ชาตินะครับใครจะคิดช่วยยังไงผมไม่ทราบนะแต่ว่ากองทัพเนี่ยนะครับรวมกระทั่งกระทรวงกลาโหมต้องเป็นหลักให้กับบ้านเมืองต้องไม่มีข้อยกเว้นให้กับใครนะครับว่าครบ20ครบ18ปีต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน21ปีต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วต่อไปนี้ถ้าเป็นกันแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วใครจะรับใช้ชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีนี้ผมต้องการให้จบเร็วที่สุดคือหมายความว่าวันนี้ไม่มีใครการแกล้งใครแล้วหลักฐานมันมาตั้งแต่ปี2542ที่มีการตรวจพบ
และเวลานี้ก็ยังสามารถดำเนินการกันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องการเพี้ยงครับมาแถลงหน้าเกลียดว่านะครับมีการบีบพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตให้ช่วยคุณจตุพรพรหมพันธ์ใครจะบีบล่ะครับคือใครจะไปบีบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แต่พออ่านเนี่ยนะครับหนังสือชัดเจนที่สุดว่าเขาก็ว่าตามหนังสือทุกอย่างค่ะเขารักษามารยาทกันเสียด้วยซ้ำค่ะไม่ได้อธิบายความชัดเจนแบบหนังสือที่เขาทำให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะนั่งเขาจะยืนแถลงนะครับมันไม่ใช่ว่าถ้าถูกบีบแล้วยืนแถลงค่ะมันถ้าใครยืนแถลงข่าวแปลว่าถูกบีบมานะครับถ้าถูกนั่งมาเนี่ยถ้านั่งเนี่ยสบายใจสบายใจไม่มีการบีบมามันเป็นเหตุผลเอวอนเปเปอร์คิดใหม่แต่พวกค่ะก็สังเกตแม้กระทั่งท่ายืนและท่านั่งนะคะหาเหตุผลมาสนับสนุนค่ะแต่เชื่อว่าที่สุดแล้วศาลจะพิเคราะห์จากหลักฐานที่ชัดเจนเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้เรามาคุยในประเด็นการเอาความผิดกับนายอภิสิทธิ์นะคะว่าถ้าเกิดผลการตัดสินออกมาว่าผิดจริงนายอภิสิทธิ์ต้องรับโทษในฝ่ายไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นทางการทหารทางกฎหมายหรือว่าทางการเมืองให้คุณจตุพรช่วยอธิบายให้ฟังตั้งแต่ทางทหารเลยค่ะคือพูดได้ง่ายว่านะครับเมื่อมีการพบการกระทำความผิดค่ะคือที่เขาอนุมัตินะครับบรรจุเนี่ยเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเอกสารถูกต้องค่ะแต่ต่อมาเมื่อพบว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องเป็นเอกสารเท็จเหมือนการอนุมัติปริญญาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าการตรวจพบภายหลังว่าเป็นการใช้วุฒิบัตรปลอมในการมาสมัครค่ะคือพบเวลาไหนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินคดีได้ในเวลานั้นซึ่งจะแตกต่างไปจากคดีอาญาในกรณีเรื่องคดีการหนีทหารเนี่ยนะครับซึ่งผ่านเวลามา20ปีนะครับอาจจะดูว่าจะจบแล้วแต่ว่าการใช้หลักฐานเท็จในสมัครอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรนั้นยังถือว่ายังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากรณีนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจากมีการหารือกับทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพระธรรมบัญญัติทหารเนี่ยนะครับรวมกระทั่งสำนักงานกฤษฎีกาหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเห็นว่ามีความผิดจริงก็ต้องดำเนินการถอดยศเพราะได้ยศมาโดยไม่ชอบเหมือนกับการถอดถอนปริญญาเมื่อได้ยศมาโดยไม่ชอบก็ต้องเรียกเงินเดือนคืนเบี้ยหวัดคืนและก็ต้องปลดออกเมื่อปลดออกนะครับถอดยศเรียบไปหวัดคืนก็จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้และไม่ใช่ว่ามีวาระไม่ได้เพียงแค่กี่ปีจะเป็นผู้แทนราษฎรไม่ได้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าคนที่มีคุณสมบัตินี่นะครับถูกถอดยศถูกปลดออกนะครับถูกเรียบไปหวัดคืนเนี่ยนะครับจะมาเป็นส.ส.ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นไม่ได้มีใครที่จะไปกลั่นแกล้งใครเพราะว่าดำเนินการแล้วไม่ในอดีตมาแต่ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่จบเพราะว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับที่คุณกมลบันไดเพชรเนี่ยไปดำเนินการต่อนั่นคือการให้มีการถอดยศเรียกเบี้ยหวัดคืนเรียกเงินประจำตำแหน่งนะครับหรือว่าสิ่งใดเนี่ยครับคืนมาให้หมดหลังจากนั้นนะครับนายอภิสิทธิ์ก็จะขาดสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีเป็นผลสืบเนื่องถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าผมเองไม่ไปเลือกตั้งวันเดียวเนี่ยยังขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่นี่ใช้เอกสารเท็จนะครับหลบเลี่ยงเจตนาจงใจหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับและก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการช่วยผมเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้นะครับจะเพี้ยงพล้ำอะไรนะครับในการต่อสู้เพราะว่าท้ายที่สุดนะครับเป็นดุลพินิจของศาลไม่ใช่ว่าเป็นดุลพินิจของนายสิริโชคโสภานะครับออกมาช่วยเยอะๆนะครับนะครับยิ่งออกมาแสดงอะไรต่างๆให้ออกมาช่วยเยอะๆแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยครับเราจะต้องรู้ว่ากติกาของบ้านเมืองนั้นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับอภิสิทธิ์อีกหรือไม่เพราะฉะนั้นผมเองก็มีความคาดหวังกันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพ บกนั้นะนะครับจะได้สร้างมาตรฐานของคำว่าชายไทยโดยไม่ต้องเลือกหน้าเลือกตาถ้าวันนี้เนี่ยนะครับพบว่าคนอดีตเป็นนายกรัฐมนตรีกระทำความผิดผมเป็นคนพูดก่อนที่อภิสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีะนะครับโดยนำผลสอบสวนปี2542เนี่ยออกมาแถลงก่อนไอ้ที่ไปจัดตั้งรัฐบาลกันในค่ายทหารนะผมแถลงไปแล้ว1ครั้ง
อภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกนะครับในวันที่ร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมพูดเรื่องแมสไซอาค่ะนะครับพูดเรื่องไทยTPI โพลีนผมอภิปรายเป็นคนที่สองต่อก็พูดเรื่องการหนีการเกณฑ์ทหารนี่แหละแต่ว่าไม่มีผลในทางการปฏิบัติอะไรเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นรัฐบาลต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกมลบันไดเพชรเขาเดินหน้าไปไกลทั้งกระทรวงกลาโหมมันคนละความหมายกันนะทางผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็ต้องดำเนินการต่อกระทรวงกลาโหมก็ต้องเดินหน้ากันต่อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้ต้องสร้างความถูกต้องนะครับให้เป็นมาตรฐานที่ใครก็ตามเนี่ยนะครับอย่าไปดูหน้าเวลาจะไปตัดไม่ถึงว่าจะไปเนี่ยนะครับดำเนินการกับใครเพราะฉะนั้นเป็นมาตรฐานว่าถ้าชายคนนี้ไม่ได้ชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยกระทรวงกลาโหมจะดำเนินการอย่างไรผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการอย่างไรนะครับเอาหน้าลบออกก่อนว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นเนี่ยเป็นใครก็ได้เนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะต้องมาช่วยอะไรผมแต่ข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับและผมเองก็เห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้และทำไมจึงปล่อยให้มีการลอยนวลเราเองก็เห็นนะครับว่าหลายเรื่องนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนที่ผมพูดว่ากฎหมายเนี่ยผ่านสภาเนี่ยครับ211ฉบับปรากฏว่า177ฉบับในสมัยคมช.นั้นองค์ประชุมไม่ถึงครึ่งซึ่งผิดรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏว่าดันก็ประกาศยังใช้จนถึงปัจจุบันนี้เราพยายามจะต่อสู้เพื่อให้สิ่งถูกต้องนั้นได้บังเกิดแต่ทั้งหมดผมเรียนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การแกล้งอะไรกันใครนะแต่เราต้องการที่จะพิสูจน์นะครับและท้ายที่สุดวันนี้ก็การพิสูจน์ก็ได้เริ่มต้นแล้วนะครับผมเองก็เดิมพันชีวิตเหมือนกันที่เป็นคนเอาเทปบันทึกไปคุณอภิสิทธิ์ค่ะหลังจากที่ถูกท้าหลายรอบนะครับหลังจากที่ถูกท้าหลายรอบนะคะทีนี้ความเป็นห่วงในเรื่องของเงื่อนเวลาที่หลายคนบอกว่าเออเอาผิดทันหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เกิดมากว่า20ปีแล้วยืนยันว่ายังไงก็ทันเพราะว่ามองดูตามกำหนดการตรวจพบของเอกสารที่ถูกปลอมขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเหมือนกับการปลอมปริญญาหรือว่าเรียนใช้วุฒิบัตรปลอมอ่ะค่ะคือปรากฏเป็นด็อกเตอร์สอนหนังสือในมหาลัยแล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาไปพบว่าใช้วุฒิม.6 ปลอมนะครับเพราะฉะนั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะครับเป็นโมฆะหมดเรียกคืนหมดคือไปตรวจพบเวลาไหนเวลานี้ก็คือว่าเวลาของการตรวจพบก่อนหน้านี้เขาไม่พบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นความผิดก็ปรากฏอยู่ค่ะนอกจากเรียกร้องไปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้จัดการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดจะคุยอะไรถึงนายอภิสิทธิ์ไหมครับเพราะว่าล่าสุดทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เองก็เรียกร้องให้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองที่ต้องสูงกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายคือเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะเขาเรียกร้องบุคคลอื่นเนี่ยนะครับเขาจะเรียกร้องสูงมากนะครับเหมือนไปยื่นถอนประกันพวกผมค่ะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับขอประกันตัวคันชิตทัพสุวรรณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับความรู้สึกผมจึงบอกว่าคำว่าความทางคำว่าจริยธรรมนั้นเป็นนามธรรมเป็นความรู้สึกแต่คนที่เป็นผู้นำประเทศแม้ว่าเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองต้องมีจริยธรรมสูงกว่าบุคคลอื่นค่ะวันนี้ผมเชื่อว่าทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงเนี่ยมันปรากฏแล้วค่ะเพียงแต่ว่ารอกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับได้มีคำสั่งซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะได้ออกคำสั่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ที่ว่าจะแสดงเจตนาในเรื่องนี้กันอย่างไรแต่บรรดาที่ออกมาแถลงเนี่ยนะครับที่บรรดารายการไอ้สายล่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งฟังดูแล้วผมว่าไม่ได้ช่วยนะครับและจะพาพังด้วยซ้ำค่ะตั้งข้อสังเกตได้ไหมคะว่าตั้งแต่มีเรื่องในเรื่องของการหนีการเกณฑ์ทหารของคุณอภิสิทธิ์ออกมาคุณอภิสิทธิ์ไม่เคยออกมาให้ข่าวเรื่องนี้เลยแต่มีบรรดาคุณสิริโชคโสภามีคนอื่นๆมาพูดถึงเรื่องนี้แทนคือประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่านะครับเรื่องนี้มันเป็นหลักฐานเอกสารมันเป็นข้อเท็จจริงและมันเป็นอดีตที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะคือถ้ายังเป็นอนาคตอยู่เนี่ยจะวางแผนเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่นี่มันหลักฐานทุกตอนนะครับและผมเชื่อว่าใครก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งหลักฐานทุกชิ้นนี้จะมาปรากฏนะครับแล้วก็ไปย้อนเนี่ยนะครับคือใครก็ตามที่อยู่ในกระบวนการนี้ผมอยากเรียกร้องตั้งแต่ศาสดีพระกนงถึงเวลานี้ท่านก็อายุ780เหมือนกันเนี่ยนะครับเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสดีผู้ช่วยศาสดีกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วยแสดงตนหน่อยได้ช่วยอธิบายความให้กับคนไทยได้ฟังหน่อยว่าวันนั้นท่านไปดำเนินการเรื่องนี้กันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อว่าหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยถ้าแต่ละฝ่ายได้ทำความจริงให้ปรากฏกรณีนะครับเจรกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ไปเบิกความเขาเบิกละเอียดมากนะครับผมไม่ได้ไปฟังเอง
พราะตัวเองยังไม่ได้เบิกความแต่เพียงแต่ว่าทางทนายความเองก็ได้อธิบายความเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าใครเป็นใครนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะครับที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เกิดมาเป็นคนไทยนั้นจะต้องรับใช้ชาติโดยการเกณฑ์ทหารเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาว่ากันอีกฉบับค่ะได้ค่ะถ้าให้ตัวเลขความมั่นใจเป็นเปอร์เซ็นต์ในพยานหลักฐานที่จะเอาผิดกับคุณอภิสิทธิ์ให้กี่เปอร์เซ็นต์คะก็ขอคุณอภิสิทธิ์โชคดีไม่ให้ตัวเลขนะคะไม่ครับไม่อ่ะมาต่อกันที่ประเด็นที่คุณเทพไทยได้มีการออกมาบอกแล้วก็ปล่อยกระแสข่าวนะคะว่าเสื้อแดงเชียร์ให้คุณวีรการนั่งมท.หนึ่งซึ่งก็มีกระแสเองว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็จะได้นั่งมท.1ด้วยเช่นเดียวกันคือไอ้พวกรัฐบาลเงามันเสี่ยมคือการจัดรัฐบาลเป็นหน้าที่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่เป็นหน้าที่อะไรของนายเทพไทยนายเทพไทยเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านคุณมากงการอะไรนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับนี่พูดภาษาข้อเท็จจริงคือเวลานี้เสี่ยมไงค่ะนะครับเดี๋ยวคนนู้นเป็นตำแหน่งนั้นคนนั้นเป็นตำแหน่งนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วพอคนที่ถูกยกชื่อมาก็ถูกกระทืบโดยไร้สาเหตุค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีหยิบยกคนนู้นคนนี้มาเนี่ยเพื่อเสี่ยมให้เกิดมีปัญหาให้กองเชียร์ว่าการให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันก็เป็นวิชาพื้นฐานนะครับเป็นวิชามารเบื้องต้นค่ะนะครับแต่ว่าเขาอยู่อย่างนี้เป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เรื่องการปรับครบนั้นเป็นเรื่องของพรรครัฐบาลเขานะครับพรรคฝ่ายค้านนะครับไปช่วยเรื่องการหนีการเกณฑ์ทหารดีกว่าค่ะซึ่งอยู่ดีๆเรื่องของการปรับครม.ก็ผุดขึ้นมาในขณะนี้นะคะเป็นการก็พรรคประชาธิปัตย์พูดขึ้นมาเองนะครับก็ฟังนายเทพไทยเสนพงศ์นายเทพไทยเสนพงศ์นี่นะครับไม่รู้อยู่ในเป็นครม.เงากับเขาด้วยหรือเปล่าค่ะนะครับครม.เงาเนี่ยนะครับวิธีแก้ไขปัญหาไม่ยากก็ดับไฟแล้วก็จะเห็นเงาไม่มีเงาไม่มีเลยคือหมายความว่าเงามันต้องมีแสงค่ะนะครับแล้วจึงเกิดเงาขึ้นมาดับไฟเท่านั้นครม.เงามันก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไอ้เทียบมาเที่ยวจัดตั้งรัฐบาลในกับพรรคอื่นเขาเนี่ยอย่ามายุ่งเลยนะครับไม่ใช่เรื่องของคุณค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่ทาง DSI ได้ออกมาแถลงแล้วก็สรุปในเรื่องของกรณีการร้องเรียน GT200 แล้วก็ Alpha 6นะคะซึ่งก็บอกว่ามีมูลความผิดทั้งหมด2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือการจัดซื้อที่แพงเกินไปและประเด็นที่2ก็คือความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อรัฐหรือว่าการหัวประมูลนั่นเองคือในเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทาง DSI เนี่ยนะครับที่เขาทำสำนวนก็ต้องมีรายละเอียดเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและสื่อมวลชนก็ได้ติดตามเรื่องมานานจนกระทั่งคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยพูดเรื่องนี้ผมเคยใช้คำหนึ่งเนี่ยนะครับในบางยุคบางสมัยเนี่ยเขามีการทุจริตมาให้เพื่อกลบทุจริตเก่าก็คือว่าเรากำลังวิพากษ์วิจารณ์ในทุจริตเรื่องนี้อยู่ปรากฏว่าวิธีแก้ไขปัญหานะครับของรัฐบาลเวลานั้นก็คือไปทุจริตเรื่องในเรื่องใหม่นะครับเราจะได้ไม่มาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ค่ะคือก็คือไปทุจริตใหม่เพื่อกลบทุจริตเก่าค่ะเวลานี้มีเรื่องจำนวนมากที่ไปค้างคานะครับอยู่ในปปช.นะครับเช่นเรื่องปรส.เรื่องอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเรื่องหัวประมูล16โครงการ20,000ล้านเวลานี้คนก็ไม่รู้ว่าไปถึงไหนอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับ DSI มีหลักฐานอะไรก็ว่ากันตามนั้นเพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนนั้นเขาได้ติดตามมาจนกระทั่งว่าลืมไปแล้วนะครับแต่วันนี้ว่าเมื่อบอกว่ามีมูลนะครับก็เดินหน้ากันตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติก็ได้ส่งสำนวนไปให้ปปช.ในการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการตั้งข้อสังเกตของบรรดาสื่อมวลชนก็ได้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็น DSI หรือแม้แต่การเอาผิดกับนายอภิสิทธิ์กรณีการหนีการเกณฑ์ทหารถามขึ้นทันทีเลยค่ะว่าเป็นการเช็คบินทางการเมืองหรือไม่ทำไมเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตถึงเพิ่งมาดำเนินการรวดเร็วในขณะนี้และเวลาพวกเรานะครับนี่ไม่ได้เป็นการจะไปแก้แค้นอะไรแต่เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วผมนี่พูดกันไม่รู้จะคือพูดกันมาไม่รู้กี่ปีแล้ว คุณกมลบันไดเพชรก็พูดกันมานานนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครดำเนินการอะไรกันได้เนื่องจากว่าผู้ที่มีอำนาจนะครับเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนี้ในก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันนี้เนี่ยพูดได้ง่ายว่าเมื่อความจริงมันปรากฏขึ้นมาขนาดนี้และถึงที่สุดเนี่ยนะครับถึงที่สุดถ้ารัฐบาลนี้ไม่ดำเนินการอะไรเพราะเกรงว่าจะถูกกล่าวหาว่าจะมีการเช็คบินผมว่าเราบริหารประเทศชาติลำบาก
เวลาที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านเล่นงานรัฐบาลนี้เอาเป็นเอาตายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อคุณทํากับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทําตัวให้ดีคุณก็ต้องไม่มีแผลค่ะคุณไปว่าคนอื่นทุจริตคุณต้องเป็นคนที่ไม่ทุจริตนะครับคุณไปวิพากษ์วิจารณ์คุณเรื่องอะไรก็ย้อนดูตัวคุณเช่นเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นกงกรรมกงเกวียนธรรมดาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันย้อนรอยไม่ว่าจะมาช้าหรือเกินก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเราทำให้มันเป็นสิ่งถูกต้องอย่าไปคิดว่านี่เป็นเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องนะครับของหน้าที่ของการเกิดมาเป็นคนไทยถ้าเราคิดเป็นเรื่องของการเมืองนะครับก็จะตอบแบบการเมืองแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยแต่เป็นเรื่องของการรับใช้ชาติไม่ว่าใครก็ตามเลยครับที่เกิดมาเป็นคนไทยนะครับเป็นเรื่องเดียวนะครับไม่ว่าจนรวยเหมือนกันหมดคือเรื่องการเกณฑ์ทหารค่ะกรณีของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ออกมาให้เหตุผลบอกว่าไม่ได้มีการดำเนินการล่าช้านะแต่ว่าเอกสารหลักฐานทั้งอย่างหลายอย่างมันเยอะจึงต้องใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์เยอะถ้ามีการเปรียบเทียบกับกรณีของโฟร์ซีซั่นรวมไปถึงกรณีการตรวจสอบจริยธรรมของนายณัฐวุฒิไสเกลือคิดเห็นยังไงคะคือความเห็นผมก็คือว่าหลักฐานเวลานี้เนี่ยนะครับที่ทางคุณหญิงอ่านเนี่ยผมว่าชัดเจนครบถ้วนกระบวนความอยู่แล้วหลักฐานประกอบอื่นๆก็ดูตามไม่ยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่าอยู่นะครับผมเองเดี๋ยวก็บอกว่าไปกดดันไปเร่งรัดไม่กดดันไม่เร่งรัดหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับคดีส่วนอื่นๆก็แล้วกันและที่สำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเดียวทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาก็เดินหน้าของเขาเหมือนกันคือแปลความกันว่าทั้งสองส่วนสองหน่วยงานนี้จะต้องทำความจริงให้ปรากฏและผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดนะครับให้คิดว่าถ้าหน้าตาไม่ใช่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นลูกตาสีตาสายายมายายมีเนี่ยนะครับมีความผิดอย่างนี้คุณจะดำเนินคดีเรื่องนี้ยังไงยืนยันว่าไม่ได้เป็นการช่วยคุณจตุพรช่วยผมเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าหลักฐานปรากฏต่างๆนั้นก่อนที่ผมจะผมพูดตามผลการสอบสวนปี2542ทุกอย่างคือถ้าฟังเนี่ยนะครับฟังที่ผมนำเทปไปมอบให้คุณอภิสิทธิ์แล้วคุณอภิสิทธิ์ไปฟ้องผมเนี่ยผมพูดตามเอกสารไม่มีถ้อยคำใดเนี่ยนะครับที่ว่านอกเหนือไปจากเอกสารนะครับที่เราจะอ่านกันในวันพรุ่งนี้ คือผลการสอบสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยข้อเท็จจริงมันปรากฏความอย่างนั้นนะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องมาพลอากาศเอกสุกำพลจะต้องมาช่วยอะไรผมค่ะต้องย้ำกันบ่อยๆครั้งหน้าช่วยนั่งแถลงข่าวหน่อยได้ค่ะกรณีที่คุณสิริโชคบอกว่าอาจจะมีการให้ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ช่วยดูแล้วก็ดูซิว่าจะมีการฟ้องไปยังพลอากาศเอกสุกำพลได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมผมท้าเลยค่ะคือหมายความว่าถ้าคุณแน่จริงเนี่ยนะครับคุณลองฟ้องมาเลยเพราะฉะนั้นในการพูดว่าใครจะฟ้องอะไรใครก็ว่าได้นะแต่ข้อเท็จจริงมันปรากฏและวันนี้เนี่ยนะครับที่ผมเอาชีวิตผมก็ไปดึงเรื่องนี้เข้ามาเพราะเพื่อต้องการจะเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าเนี่ยนะครับจะได้รับการยกเว้นจากการเกิดมาเป็นคนไทยไม่มีชายไทยคนไหนได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เลยเอาเทปที่พูดไปให้ขอบคุณเพื่อให้คุณฟ้องผมนะครับมีการท้าทายกันมาเนี่ยนะและวันนี้เนี่ยนะครับคือถ้าผมพูดไม่จริงผมก็ต้องถูกคำสั่งจำคุกนะครับแต่ว่าทั้งหมดเมื่อมันเป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเป็นข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เพียงแค่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานั้นและก็ไม่ใช่ว่าจะหมดเพียงแค่ส.ส.แต่จะไม่ได้เป็นส.ส.อีกเลยตลอดชีวิตนะคะ อนาคตทางการเมืองของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเป็นแบบไหนตัดสินได้จากคดีนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้เราจะยังคงคุยกันต่อในประเด็นการหนีทหารของนายอภิสิทธิ์จึงจะเอาหลักฐานที่เคยพิสูจน์ก่อนหน้านี้มาอ่านให้ได้ฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดีครับ